สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมีสภาพมาเห็ดกับเขาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารจานเดียวนะคะพี่น้องจะพามาทำก๋วยจั๊บน้ำข้นค่ะพี่น้องนะคะเป็นก๋วยจั๊บที่เย้าเห็ดเป็นครั้งแรกแล้วก็จะเสิร์ฟแบบสไตล์เย้าเลยค่ะพี่น้องนะคะมาเบิ่งกันค่ะว่ามีอย่างแน่ค่ะส่วนผสมก็จะมีกระเพาะหมูค่ะล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยใส่หมูค่ะล้างแล้วเรียบร้อยบางอันเย้ากระแพออกนะคะพี่น้องกรีดออกเอาน้ำมันออกแล้วก็มีตับหมูหน่อยนึงค่ะไข่ค่ะจะใส่ในก๋วยจั๊บนะคะพี่น้องแล้วก็เครื่องพะโล้ค่ะก็จะมีป่วยกากอบเชยรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยค่ะส่วนผสมมื้อนี้นะคะพี่น้องของก๋วยจั๊บย่อมนี่จะไม่มีเครื่องครบนะคะสะขาพวกเลือดพวกอย่างนี้ค่ะบ่มีปัญหาค่ะและอีกอย่างนึงค่ะหมูกรอบนี่ค่ะย่าเฮ็ดไว้แล้วย่าต้มไว้30นาทีแล้วก็จิ้มแล้วเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นค่ะย่าก็เอาเบกกิ้งโซดาทาแล้วก็แช่น้ำส้มสายชูนะคะเจ้าก็ซื้อพึ่งแดดไว้ค่ะพี่น้องส่วนหมูกรอบสะบัดเฮ็ดให้เบิ่งเป็นจีจาลักษณะนะคะก็สิอธิบายให้ฟังซื่อๆค่ะพึ่งแดดไว้สักแดดนึงค่ะพี่น้องเพราะว่าที่เฮาสิเคี่ยวพวกใส่หมูกระเพาะหมูเปื่อยนะคะหมูกรอบเฮาก็สิแห้งค่อยเอามาทอดนะคะอันนี้เดี๋ยวมันเวลาเดี๋ยวจะสภาพมาเฮ็ดเฉพาะหมูกรอบให้เบิ่งค่ะเสร็จเป็นก๋วยจั๊บค่ะสื่อเป็นเส้นแบบนี้มากค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเฮ็ดอันนี้แล้วก็ต้มเส้นก๋วยจั๊บค่ะพี่น้องใส่กินนะคะนี่แหละค่ะเป็นแบบว่าง่ายๆค่ะพี่น้องไม่ยั้งหนุ่มยั้งนะคะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวก็จะลวกใส่หมูก่อนเพราะว่าใส่หมูที่เฮาซื้อมาเนี่ยค่ะมันจะมีความกินสาบกินยังสิค่ะพี่น้องเดี๋ยวก็เอาลวกน้ำห่อนออกมาหนังนึงค่ะเพราะว่าเวลาเฮาไปต้มพะโล้นะคะต้มในพวกกระอกเชยมันค่อยสิบ่มีกลิ่นในน้ำซุปของเฮานะคะเพราะว่าเราจะเอาน้ำซุปพวกนี้ค่ะมาทำเป็นน้ำก๋วยจั๊บต่อนะคะบางคนเพิ่งสิต้มตั้งหากนะคะพี่น้องแต่ย่าสิเฮ็ดแบบสูตรนี่ล่ะง่ายๆบ้านๆค่ะใส่ทุกเบิดค่ะเดี๋ยวย่าลวกใส่หมูออกจากข้าวนึงค่ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันต่อค่ะส่วนตับปูนี่ย่าก็จะหั่นแล้วก็ลวกน้ำที่ซื้อนะคะจะบ่ต้มไปน้ำพะโล้บ่ต้มหยังเลยค่ะหั่นแล้วก็ลวกน้ำออกแค่นั้นอย่างเดียวค่ะแล้วก็มาใส่ในก๋วยจั๊บของเรานะคะส่วนที่พะโล้ก็จะมีไข่แล้วก็กระเพาะหมูแล้วก็ไส้หมูแค่นั้นค่ะหลังจากย่าลวกใส่หมูแล้วเรียบร้อยค่ะทีนี้เราจะทำการคั่วค่ะคั่วพวกอบคั่วพวกป่วยกักแล้วก็อบเชยค่ะเพื่อให้มีกลิ่นหอมมากขึ้นนะคะพี่น้องใส่น้ำมันไปหน่อยนึงค่ะหลากผักชีใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะหัวให้หอมแล้วก็ของเย้าจะมีที่เด็ดตรงที่จะใส่ผงพะโล้ลงไปหน่อยนึงค่ะประมาณปลายช้อนชาค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เป็นแบบพะโล้เลยแต่ว่าเราให้มีกลิ่นหอมของผงพะโล้เพื่อตัดความสาบของเราเพิ่มยังของใส่นะคะเอาละค่ะทีนี้เราจะเอาไส้ใส่ลงไปใส่หมูกับกระเพาะหมูนะคะจะเอากระเพาะหมูลงไปลวกน้ำตอนแรกว่าจะลวกแต่ใส่ค่ะทีนี้ก็เลยว่ามาตั้งน้ำห่อนแล้วก็เลยลวกเลยค่ะเอาลงไปผัดเปิดไฟแห้งๆค่ะผัดให้หอมค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่ไข่ลงไปพี่น้องว่ากับบะตางกับพะโล้ดอกนะคะพี่น้องจะซื้อคิดจะสั่งค่ะกระแมนอยู่ค่ะพี่น้องใส่อยู่ดำลงนิดนึงค่ะแต่รับรองว่าก๋วยจับสูตรของเย้าค่ะจะไม่มีความกลิ่นสาบแล้วก็คาวของไส้เครื่องในหมูต่างๆคือบ่มีเลยค่ะพี่น้องค่ะหลังจากนั้นค่ะยกขึ้นไว้ค่ะเอาหม้อที่เราจะต้มพะโล้นี่ค่ะเอามาตั้งต่อค่ะตั้งต่อแล้วก็เอาพวกใส่พวกเครื่องในให้เข้าผัดกันกี่ใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะ
ใส่ลงไปแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าพวกใส่แล้วก็กระเพาะหมูเฮาสิเปื่อยค่ะนะคะช่วงที่เคี่ยวนี่ค่ะพี่น้องเราก็จะปรุงรสเลยค่ะเดี๋ยวรอให้มันเดือดจะข้าวนึงก่อนค่ะพอน้ำเดือดค่ะพี่น้องรีไฟลงแล้วเราก็ช้อนฟองนะคะช้อนฟองออกนี่ค่ะฟองมันนี่มันจะเห็ดให้มีกินสาบกินข้าวค่ะพอเป็นฟองของพวกเครื่องในนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่ผงปรุงรสแสบไผ่แสบมันด้วยจ้าพี่น้องแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวใส่ซีอิ๊วขาวลงไป2ทัพพีแล้วก็ยังจะเพิ่มซีอิ๊วดำอีกหน่อยนึงค่ะเพื่อให้น้ำพะโล้เราอะค่ะพี่น้องน้ำก๋วยจั๊บเรามีสีเข้มข้นขึ้นนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะก็จะหอมน่ากินขึ้นค่ะพี่น้องที่นี่บ่มีหยังค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าเครื่องในเฮาสิเปื่อยทั้งใส่ทั้งกระเพาะหมูค่ะนะคะพี่น้องค่อยตักผักขึ้นไว้ค่ะหลังจากตักผักขึ้นไว้เรียบร้อยค่ะเราค่อยมาปรุงน้ำซุปต่อให้มีความหวานความนัวความหยางคงเป็นคล้ายๆน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวสัตว์ผ้ามาเบิ่งอีกรอบนึงจ้าหลังจากใส่ข้าวเปื่อยแล้วค่ะค่ะพี่น้องหลังจากเย่าต้มเครื่องในแล้วๆเรียบร้อยนะคะเย่าก็เตรียมเครื่องเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือใส่หมูก็กระเพาะหมูที่เย่าต้มกับน้ำพะโล้นี่นะคะพี่น้องก็มีไข่แล้วก็หมูกรอบค่ะหมูกรอบที่เย่าอธิบายพ่อข่าวๆนะคะก็จะมีตับหมูแล้วก็หมูเนื้อเป็นสันในค่ะต้นหอมผักชีนะคะพี่น้องอันนี้เครื่องสีใสในก๋วยจั๊บนะคะแล้วก็อันนี้คือกระเทียมเจียวเจียวใบหอมใหม่ๆเลยค่ะเนื้อตะลวกเสร็จนะคะพี่น้องส่วนน้ำก๋วยจั๊บค่ะเดี๋ยวเราจะพามาปรุงต่อค่ะหลังจากเราต้มแล้วเรียบร้อยค่ะเราบ่ได้ใส่น้ำตาลนะคะบ่ได้ปรุงรสชาติที่มันเข้มข้นปานใดเพราะว่าเราอยากมันเข้าไปในตัวเครื่องในนะคะพี่น้องทีนี้จะพามาปรุงตัวน้ำก๋วยจั๊บเลยค่ะเรากองเอาพวกกากนะคะเม็ดพริกไทยรากผักชีอะไรเรากองออกเอาแต่น้ำก๋วยจั๊บล้วนๆนะคะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะเราจะมาทำการปรุงเจ้าก็จะใส่น้ำปรุงรสก๋วยเตี๋ยวนะคะพี่น้องสำเร็จรูปใส่ลงไปได้หน่อยนึงค่ะ1ช้อนค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะใส่น้ำตาลทรายใส่น้ำตาลทรายลงไปให้มันมีรสแบบว่าหวานเหมือนน้ำก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไป1ช้อนที่จริงผู้ใดมีน้ำตาลกวดก็ใส่น้ำตาลกวดก็ได้ด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่าเย่าบ่มีนะคะก็เลยใส่เป็นน้ำตาลทรายและอีกอย่างนึงค่ะตอนที่เย่าเคี่ยวขวดเครื่องในเนี่ยเย่าสบใส่น้ำตาลลงไปเพราะเดี๋ยวมันจะรัดนะคะรัดให้เครื่องในเฮานี่มันเหนียวเคี่ยวบ่ได้นะคะพี่น้องก็เลยบ่ใส่ค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะเย่าก็จะเพิ่มซีอิ๊วดำอีกนิดนึงค่ะเพื่อว่าเย่าดูสีมันแบบอ่อนเกินไปค่ะโอเคเลยค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นปรุงรสชิมให้ถูกปากเฮาค่ะของเฮาจะมีหอมเครื่องพะโล้แล้วก็จะมีหวานเข้มนิดๆนะคะพี่น้องหลังจากนั้นก็ลวกเสร็จค่ะเอาเครื่องในเอาเครื่องก๋วยจั๊บเฮาวางเรียงลงไปก็กินได้ซะนี่ล่ะค่ะพี่น้องง่ายๆเนาะค่ะก็อันนี้ก็เฮ็ดตามสไตล์เฮาสูตรเฮาล่ะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันก็บ่ได้แบบเป๊ะเวอร์ปานใดแต่ทําเท่าที่เรามีของเฮาสิบ่มีเต่าหู้นะคะบ่มีเต่าหู้บ่มีหยังสินะคะนี่ค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆที่สำคัญอ่ะน้ำซุปเฮาค่ะพี่น้องต้มกองออกด้วยค่ะเพราะว่าเวลาเฮาตักมันคือบ่มีเม็ดพริกไทยลงไปกวนเวลาที่เรากินนะคะส่วนเส้นเฮาเพื่อสบได้ลวกให้เบิ่งเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวบ้านเฮานี่แหละค่ะลวกให้มันสุกแล้วก็มาจัดใส่ถ้วยเนาะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเฮาจะให้เบิ่งอีกรอบนึงตอนที่ลวกเส้นเสร็จแล้วจัดใส่ชามให้สวยงามค่ะเอาละค่ะพี่น้องก๋วยจั๊บน้ำข้นแสนอร่อยค่ะเครื่องเน้นๆจุกๆไปเลยค่ะทำกินเองอร่อยที่สุดค่ะพี่น้องตอนแรกย่าก็คิดว่าสะบ่แซ่บนะคะเพราะเป็นการเฮ็ดครั้งแรกค่ะ
ปรากฏว่าแซ่บน้ำซุปกลมๆค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็จะมีความหวานความเค็มนิดๆแต่ว่าบ่ได้เค็มถึงขนาดสดบ่ได้เนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะก็จะมีไข่ค่ะที่เอาเห็ดพะโล่บนน้ำหมูสันในค่ะหมูกรอบตับหมูค่ะอันนี้ไส้หมูแล้วก็กระเพาะหมูค่ะโรยด้วยต้นหอมกับกระเทียมเจียวค่ะพี่น้องผู้ใดมักพริกไทยใส่ลงไปอีกนะคะลองเฮ็ดกินเฮ็ดยากมั้งเด้อค่ะพี่น้องเป็นวิธีทำบ่ยากเด้อค่ะคล้ายๆพะโล่นี่แหละค่ะพี่น้องเนาะค่ะเส้นเนี้ยวนุ่มค่ะซื้อมาจากตลาดมาต้มเองเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องเนาะค่ะครั้งนี้คือว่าเป็นครั้งแรกของมากกว่าดีประสบผลสำเร็จในการทำก๋วยจั๊บเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณหลายมากค่ะเมื่อกี้ในการก็ตั้งเสียบๆหอนๆค่ะก๋วยจั๊บน้ำข้นค่ะ